รีครับไปดูแม่ค้าผัดหมี่คนหนึ่งเก่งมากนะครับหัวอกหัวจิตหัวใจคนเป็นแม่เลี้ยงลูกแล้วส่งลูกเรียนได้แบบเรียนหมออะเรียนสูงๆกันหลายเรียนสูงมากเลยน่าชื่นชมนี่ครับที่อู่ทองสุพรรณบุรีนะครับดูนี่เลยครับการผัดหมี่ของคุณป้าคนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคนสู้ชีวิตจริงๆชื่อคุณสมบูรณ์เรือนเงินอายุ65ปีแล้วดูผัดหมี่ต้องแบบเข็นรถเข็นออกจากบ้านมาขายทั้งผัดหมี่ทั้งข้าวแกงดูสิคะเธอตื่นแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำมาหากินโดยสุจริตโดยการผัดหมี่นี่แหละค่ะแล้วฝีมือก็ไม่ธรรมดานะคะก็อร่อยเลยนะคะก็ขายหมดเกือบทุกวันนะคะก็เตรียมของกันตั้งแต่กลางดึกเลยแล้วก็มาปรุงอาหารที่บ้านแล้วตีห้าเนี่ยแหละค่ะก็เข็นรถเข็นออกไปคุณสมบูรณ์บอกว่าสาเหตุที่ออกมาขายอาหารทุกวันแบบนี้เพราะว่ามีภาระค่ะต้องส่งลูกชายเรียนหนังสือต้องการให้ลูกเนี่ยมีความรู้เป็นสมบัติติดตัวปัจจุบันลูกชายเรียนจบด้านวิศวะเครื่องยนต์คนหนึ่งนะจ๊ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่วนอีกคนหนึ่งจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทำงานแล้วทั้งคู่ค่ะแต่สาเหตุที่คุณป้ายังจะต้องทำกับข้าวแล้วก็ผัดหมี่ขายต่อไปทั้งที่อายุเริ่มมากขึ้นเพราะว่าไม่อยากจะอยู่เฉยๆแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เอาไว้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวล่าสุดลูกชายเรียนจบจากจุฬาสามารถสอบติดเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ด้วยนะคะป้าก็บอกว่าจะมาจนเราก็ต้องมาเรียนแล้วเราต้องเป็นคนดีด้วยแล้วลูกป้าก็เป็นคนดีแล้วลูกป้าตั้งแต่เรียนมาก็ป้าก็ไม่ได้มีคนเป็นหมอเนี่ยเขาให้เสื้อผ้ามาตลอดเสื้อผ้าก็ไม่ได้เคยซื้อแม่น่าชื่นใจค่ะตลาด